คงไม่จำเป็นต้องพูดนะฮะว่าทำไมเราต้องเห็นด้วยกับการต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากเพราะผมไม่รู้ว่าวันในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเป็นนักโทษการเมืองก็ได้ please help me นะฮะถ้าผมติดคุกจัดงานมากกว่า108เอาให้เป็นพันเหตุผลโปรดช่วยผมออกด่วนนะฮะไม่แต่คือสิ่งที่ผมจะบอกคือมันมีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็เราเองเนี่ยเคลมว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศอารยะนะฮะแต่ว่าเรามีนักโทษการเมืองอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราในภาคประชาชนควรต้องผลักดันเรื่องนี้คราวนี้เนี่ยก่อนหน้าผมเนี่ยมีวิทยากรเนี่ยที่ทรงคุณวุฒิมากกว่าผมหลายท่านนะฮะมากกว่าถ้าเกิดนอกเหนือไปจากคุณอภิชาติพงษ์แล้วเนี่ยผมถือว่าผมเนี่ยเกือบจะอาวุโสที่สุดนะฮะเอาบรรดาวิทยากรทั้งวิทยากรทั้งหมดมารวมอายุกันเนี่ยแก่กว่าไดโนเสาร์นะฮะแต่ว่าหมายความว่าผมเนี่ยเคารพในความเห็นของวิทยากรท่านนั้นอย่างท่านอื่นๆอย่างมากนะครับผมคงไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้พูดแล้วเอาเป็นว่าผมให้อีกมุมมองนึงก็แล้วกันนะฮะในฐานะที่เคยเป็นอดีตนักการทูตมาก่อนผมอยากจะมองเรื่องเกี่ยวกับนักโทษการเมืองนะครับการนิรโทษกรรมในกรอบของความสัมพันธ์ที่ไทยมีกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนเรื่องนี้ของไทยอย่างไรว่ามันน่าอับอายมากแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราผมจะไปอย่างเร็วๆนะครับผมมีตัวเลขในมือและจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยก็ได้แตะเรื่องนี้ไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับพม่านะฮะเต็งแซงได้ออกมาพูดว่าจริงๆอาทิตย์นี้เนี่ยปล่อยไปแล้ว70แล้วก็สิ้นปีเนี่ยจะปล่อยอีกคาดว่าอยู่ที่ประมาณ100ถึง200คนก็จะหมดคุกละนะฮะใครจะเชื่อว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศเผด็จการมายาวนานนะครับขณะที่ไทยเนี่ยตอแหลตัวเองนะฮะว่าประชาธิปไตยแต่ว่าเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเดินสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอายอย่างมากแล้วก็สาเหตุที่เต็งเซงบอกว่าต้องการปล่อยตัวนักโทษการเมืองเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะและผมโค้ดนะฮะอยากจะปลดปล่อยให้นักโทษการเมืองเหล่านี้เนี่ยกลับไปสู่สังคมเพื่อช่วยที่จะทำให้สังคมพม่าเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะฮะนี่คือประเทศเพื่อนบ้านไทยนะฮะที่เรามองว่ามันด้อยกว่าเรามันด้อยพัฒนาทั้งด้านวัตถุด้านจิตใจนะฮะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาไปไกลกับเรามากประการที่สองคือเหตุการณ์ที่สองคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาอาจารย์ชันวิทย์ก็พูดแล้วเหมือนกันนะครับว่ากรณีของคุณสมรังสีนะครับผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยซึ่งมาจากรัฐบาลเองก็ต้องการที่ย้ำเรื่องเกี่ยวกับความปรองดองแห่งชาตินะครับถึงจำเป็นจะต้องมีการอนุญาตให้คุณสมรังสีเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็กลับมาเล่นการเมืองต่อไปอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในอาเซียนคือประเทศอินโดนีเซียตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการปล่อยนักโทษการเมืองนะครับในปาปัวนนะครับเป็นนักโทษปาปัวนนะครับก็อย่างที่บอกว่านี่เป็น3ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วนะที่ลุกเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็อย่างอินโดนีเซียเขาก็มีเหตุผลสำคัญก็คือเป็นสุดถือว่านับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเองเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็แย่พอกับเรานะฮะเป็นการเมืองที่ถูกครอบงำโดยทหารสถาบันที่เหนือกว่าทหารนะฮะไม่อยากจะพูดนะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียทุกวันนี้มันก็กลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังเดินหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันประชาธิปไตยแล้วก็ต้องการที่จะปลดปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดนะครับข้ามไปอีกหลายทวีปนะครับในซูดานนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีการปล่อยตัวนักโทษการเมือง7คนนะครับโดยประธานาธิบดีโอมาบาเชียนะครับให้เหตุผลว่าเพื่อต้องการที่จะสิ้นสุดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับความขัดแย้งนำไปสู่เพื่อให้สิ้นสุดความขัดแย้งแล้วก็เพื่อที่จะเปิดไม่อยากใช้คำนี้เปิดพื้นที่การเจรจาเพราะว่ามีนักวิชาการหลายท่านใช้นะใช้กันอย่างพร่ำเพรื่อเอาเป็นว่าเพื่อที่จะทำให้เกิดไดอะล็อกนะครับระหว่างภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐบาลในประเทศเวเนซุเอลาก็เหมือนกันนะครับมีฝ่ายค้านตอนนี้กำลังผลักดันพระราชบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมนะครับเพื่อปล่อยตัวนักโทษการเมืองแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลี้ภัยต่างประเทศได้กลับมาโดยที่ไม่ต้องรับโทษนะฮะต่างในต่างประเทศนะครับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปเหยียบดวงจันทร์กันแล้วนะฮะในประเทศไทยนะฮะพรรคฝ่ายค้านมันยังย่ำอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะมันย่ำอยู่ที่ยังไม่พอมันมาย่ำประชาชนด้วยนะฮะ
เหตุผลก็คือเรื่องเกี่ยวกับสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองนะครับแล้วก็ในจอร์เจียก็เหมือนกันนะครับมีการปลดปล่อยตัวนักโทษการเมืองมากเกือบถึง200คนเหตุผลเพราะต้องการที่จะให้จอร์เจียเนี่ยให้ต่างชาติมองว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีอารยะนะครับมีพัฒนาการทางด้านการเมืองในส่วนอดีตที่ผ่านมาก็มีหลายกรณีอย่างเช่นกรณีของแอฟริกาใต้ที่ยังจำกันได้นะครับมีนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือคุณเนลสันแมนเดลานะครับเคยเป็นนักโทษการเมืองมาก่อนนะครับมีการต่อสู้เพื่อตั้งแต่ยุคการประกาศอิสรภาพนะครับออกจากประเทศอาณานิคมหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมกันนะครับของคนผิวขาวแล้วก็คนผิวดำที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ค่อนข้างบวกนะครับเรามาดูประเทศที่มันแย่ๆผมก็ยังแปลกใจว่ามันมีประเทศแย่กว่าเมืองไทยเหรอครับเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นนะฮะเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนะฮะไม่ได้พูดเล่นเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้มีนักโทษการเมืองอยู่ประมาณ 200,000 คนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆอย่ายอมแพ้มันก็มีการเปรียบเทียบกันระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือนะฮะตลอดเวลาก็ด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองอย่างที่ทราบกันว่านี่เป็นระบบการปกครองแบบเผด็จการนะครับในเกาหลีเหนือนอกจากนี้ในประเทศซีเรียนะครับก็มีการจับกลุ่มโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดสงครามกลางเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีนักโทษการเมืองอยู่หลายพันคนเลยทีเดียวนะครับหรือว่ากรณีล่าสุดเนี่ยอย่างแม้แต่ในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียเองเนี่ยก็ยังไม่มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะครับถ้าใครยังจำได้ก็เกิดกรณีที่นักร้องกลุ่มนึงนะครับพุซซี่แคทนะฮะได้ออกมาวิจารณ์รัฐบาลแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการได้รับอิสรภาพทั้งหมดที่ผมพูดมาถึงจุดนี้เนี่ยอยากจะให้ภาพว่าประเทศที่เขาไปไกลแล้วเขาอยู่ตรงไหนนะครับส่วนประเทศที่ยังมีความคิดล้าหลังในเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยอยู่ตรงไหนผมว่าไทยเราเนี่ยอยู่ในช่วงไทยอยู่ในจุดจัดอยู่ในกลุ่มที่มันแย่มากๆนะฮะที่มันไม่มีความคืบหน้าในด้านนี้เรื่องนิรโทษกรรมนะมันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกซับซ้อนพอสมควรแล้วผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะคอลิฟายหรือเปล่าในการที่จะอธิบายถึงพระราชบัญญัติหลายฉบับที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าผมมีข้อคิดนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยการที่จะปล่อยตัวนักโทษการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมนะฮะกลุ่มคนเหล่านี้ต้องได้รับความยุติธรรมนะครับในสังคมไม่ใช่มองกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยด้วยความสมเพชเวทนาช่วยเขาเถอะสงสารเขาผมคิดว่านั่นไม่ใช่เป็นความคิดเริ่มต้นที่ถูกต้องนะครับความเข้าใจความเห็นใจต้องมีแต่ผมว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยที่เราต้องการเอาเขาออกมาเนี่ยเพราะเราต้องการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่ามันควรต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็ประการที่สองเนี่ยสังคมจะก้าวไปได้เนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องการปรองดองกันผมก็เห็นด้วยนะฮะปรองดองแต่มันจะปรองดองไม่ได้ถ้าในเมื่อความจริงมันไม่เปิดเผยนะครับคุณจะพูดว่าลืมทุกอย่างเถอะเรามาปรองดองกันแล้วเดินหน้าต่อไปโดยที่เราเนี่ยทิ้งข้างหลังไว้อย่างนั้นแล้วไม่หันกลับไปดูคุณพูดได้เพราะคุณไม่มีญาติเสียชีวิตไม่มีญาติที่อยู่ในเรือนจำนะฮะคุณพูดได้แต่ว่าคนที่เขาต้องประสบปัญหาเหล่านี้เนี่ยเขาลืมไม่ลงแล้วเขาจะไม่วันลืมนะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมกลับมานะฮะแล้วผมคิดว่าจุดนี้ต้องทำความเข้าใจคือความจริงต้องปรากฏนะครับก่อนที่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้านะครับในกระบวนการนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพรบ.นิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการต้องปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะครับอย่างที่บอกแล้วก็หรือแม้แต่ในกระบวนการที่จะนำไปก่อนที่นำไปสู่การปล่อยตัวเนี่ยผมก็หวังว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนักโทษการเมืองจำนวนหนึ่งเนี่ยจะได้รับการพิจารณาคดีในอย่างเป็นธรรมนะครับซึ่งบอกตรงผมก็หมดหวังเมื่อมองดูระบบยุติธรรมของประเทศไทยนะครับหลายๆอย่างนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับนอกเหนือไปจากปัญหาการเมืองที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้พรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ไปไหนเนี่ยในผมกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศอีกนิดนึงแล้วกันว่าในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกประเทศหนึ่งนะครับของประชาคมโลกก็ถือว่ามีออบลิเกชันหรือว่าพันธกรณีนะครับในการที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนของตัวเองนะครับในกรอบในบริบทของอาเซียนเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามี3ประเทศที่เดินหน้าเรื่องนี้อย่างมากนะครับก็ถือว่าเราก็มีคอมมิตเมนต์นะครับกับอาเซียนเช่นเดียวกันที่จะต้องพิสูจน์ให้อาเซียนเห็นว่าประเทศไทยยึดมั่นนะครับต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็การให้ความยุติธรรมคืนสู่นักโทษการเมืองในอาเซียนเองเนี่ยก็มีคณะกรรมการเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะพูดว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ก็คณะกรรมการชุดนี้ก็ได้เริ่มที่จะสร้างความกดดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางฝ่ายไทยว่าขอให้มีการ
move เรื่องนี้นะครับอย่างรวดเร็วซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้แล้วในกรณีของไทยเองนะครับในการติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยก็ยังได้รับแรงกดดันจากประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเช่นสหภาพยุโรปเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีการเจรจากับรัฐบาลไทยก็ต้องมีการหยิบยกเอาเรื่องเกี่ยวกับนักโทษการเมืองขึ้นมาพูดเสมอนะครับเราจะหนีปัญหานี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเราจะโพสต์โพนอันนี้มันออกไปอีกแค่ไหนล่ะฮะนะในเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้ต้องตอบปัญหากับมันอยู่ตลอดเวลาผมขอใช้เวลานาทีสุดท้ายนะครับพูดถึงเรื่องนักโทษการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือนักโทษการเมืองที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรา112นะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมูดของคนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นักโทษการเมืองที่เกิดมาจากเหตุการณ์ชุมนุมนะครับสลายชุมนุมอะไรก็ตามเกือบจะทำให้หลายๆคนลืมไปว่ายังมีนักโทษการเมืองอีกกลุ่มนึงเนี่ยซึ่งมีความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องประสบกับปัญหาอย่างมากเนี่ยไม่แพ้กันก็คือนักโทษ112ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มการรณรงค์นะครับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอากงก็ตามนะครับแล้วผมก็เชื่อหลายๆคนในที่นี้เนี่ยก็ร่วมแคมเปญกับผมนะครับจะพูดไงล่ะฮะนักโทษการเมือง112ก็ถือว่าเป็นนักโทษการเมืองแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มันสะท้อนถึงความผิดปกติของสังคมไทยอย่างมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรา112เป็นเครื่องมือด้านการเมืองนะครับทั้งก่อนแล้วก็ในก่อนหน้าของการรัฐประหารเนี่ยการใช้มาตรา112เนี่ยมันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ใช้กันแค่เฉพาะกลุ่มผู้นำเท่านั้นแต่หลังจากการเกิดรัฐประหารนะครับเมื่อปี2006เนี่ยมันมีการใช้กันอย่างพร่ำเพื่อใช้กันอย่างมากมายนะครับใช้ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับใช้ในฐานะที่ใช้ปิดปากคนที่เห็นต่างนะครับใช้ปิดปากกลุ่มที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ทางด้านการเมืองนะครับสร้างบรรยากาศของความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วคนที่ถูกจับกุมเนี่ยก็ยังไม่เคยได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงตัวบทกฎหมายที่มันอมนุษยธรรมอย่างมากนะครับนี่คือประเทศที่อ้างตัวเองว่านะครับทุกคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มีบทลงโทษที่โหดร้ายป่าเถื่อนรุนแรงที่สุดในโลกนะฮะ